Notting 4นะครับกล้องหลังจะให้ความละเอียด53พิกเซลทั้งคู่แบ่งออกเป็นตัวหลักก็คือ iMac 766นะครับจาก Sony แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น Samsung Gen 1ส่วนทางด้านตัวของกล้องหน้านะครับความละเอียดที่16ล้านพิกเซลนะครับโดยกล้องหลังนั้นถ่ายเวลได้สุดๆที่ 4K นะครับแต่ว่าทางกล้องหน้าจะถ่ายได้แค่ Full HD 30 FPS เท่านั้นด้วยความที่ลูกเล่นนั้นก็มีพื้นฐานเท่านี้นะครับการจัดฟอนต์มันก็เลยดูแตกต่างกันนิดหน่อยมาดูกันว่าความสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับสามารถถ่ายสโลโมชันได้นะครับอยู่ที่ Full HD นะครับแล้วก็วิดีโอนะครับ60เฟรมเรทนะครับรองรับ HDR แล้วก็สามารถเปิดไฟแบบไหนนี่ครับเปิดแฟลชแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นอีกอันนึงนะครับเปิดเป็นไฟนี่ก็ได้นะครับก็เรียกได้ว่าพอใช้ระหว่างไฟตัวนี้กับแฟลชนะครับจะมีความแตกต่างกันอยู่ประมาณนึงการซูมนะครับเราสามารถที่จะซูมได้สูงสุดนะครับถึง10เท่านะครับสำหรับวิดีโอนะฮะภาพนิ่งนะครับเราก็สามารถเปิดแฟลชนะครับแบบนี้หรือว่าเปิดเป็นไฟแบบนี้ก็ได้นะครับไฟแบบ Notting แบบนี้นะฮะแล้วก็แน่นอนครับว่าพอเปิดเสร็จปุ๊บเราก็มาดูเรื่องของการซูมการซูมก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะฮะก็เป็น20เท่าแทนแล้วก็สามารถใช้ในอัลต้าไวด์ได้มีพอร์เทรตนะครับซึ่งสามารถปรับเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็มีความปรับบิวตี้ได้ด้วยมอนะครับก็สามารถให้จะถ่ายไทม์สแลปนะครับพาโนรามามาโครนะครับเอ็กซ์เพิร์ตมาโครก็คือการใช้เลนส์มุมกว้างนะครับแล้วก็ค่อยๆเข้าไปถ่ายนั่นเองครับถ่ายลักษณะแบบนี้นี่นะฮะมันก็จะเข้าไปแล้วมันก็จะทำให้ภาพนั้นชัดนั่นเองครับเราสามารถกดออโต้โฟกัสได้นะครับแต่ว่าเข้าใกล้ได้สุดแค่4เซนติเมตรเท่านั้นนะครับรุ่นเล่นก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วยังสามารถที่กดปุ่มตรงนี้เพื่อจะเข้าไปดูเซตติ้งของกล้องได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเซตติ้งเกี่ยวกับการบอกพิกัดไหมเสียงสเตอร์ไหมมีการแบบยังไงใช้คำว่าสะท้อนก็คือเป็นการถ่ายมิเรอร์ของกล้องหน้าหรือเปล่ามีกริปนะครับแล้วก็ e-expert mode พวกเลเวลต่างๆแล้วก็รวมไปถึงมี write SDR มาให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเข้าโค้ดเด็กของไฟล์ได้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าลูกเล่นของ Notting 4นั้นค่อนข้างที่จะเยอะใช้ได้เลยทีเดียวเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟีเจอร์ของกล้องหน้าจะมีอะไรบ้างสำหรับเรื่องของกล้องหน้านะครับ Notting 4นะครับก็จะมีลูกเล่นต่างๆที่เรียกได้ว่าคล้ายคลึงกับกล้องหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนะครับก็จะถ่ายได้แค่ 1080p นะครับแล้วก็มีการจับใบหน้าให้ด้วยส่วนตัวของ Portrait นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถปรับ Beauty Mode แล้วก็สามารถที่จะเลือกการละลายหลังได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าสถานที่นี้เราเป็นสถานที่ปิดนะครับเราก็สามารถที่จะให้คุณดูได้รับชมหน้าผมได้เต็มที่นะครับก็จะเป็นลักษณะการละลายแบบนี้ส่วนในโหมดอื่นๆนะครับก็จะใช้ได้แค่ตัวพาโนรามาเท่านั้นเห็นแล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูตัวอย่างภาพกันดีกว่าครับว่า Notting 4ตัวนี้มันจะเก็บรายละเอียดได้ดีขนาดไหนครับนี่จะเป็นเรื่องของการใช้ซูมนะครับจะบอกไว้เลนส์มุมกว้างนั้นไม่สามารถซูมได้นะครับมันก็จะซูมได้ทั้งหมด10เท่านะครับแต่ว่าเป็นดิจิตอลนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นดิจิตอลสูงสุดอันนี้คือ10เท่าแล้วนะครับแต่ว่าระยะที่ผมแนะนำนั้นอยู่ประมาณช่วง3เท่าครับสำหรับคนที่สงสัยว่าเลนส์มุมกว้างเป็นยังไงครับมันจะเป็นระยะแบบนี้ครับWhat?
โอ อันนี้ลองถ่ายกล้องหน้าของ Nothing Phone นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มันถ่ายได้แค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นครับอันนี้เป็นการทดลองในการถ่ายวิดีโอด้วย Nothing Phone ในสภาพแสงน้อยด้วยกล้องหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับในเรื่องของการเก็บรายละเอียดนั้นผมถือว่าใช้ได้ประมาณนึงแต่ว่ามันก็ยังมีรู้สึกน้อยแล้วก็แสงแฟลชค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่สังเกตอยู่ตอนนี้ครับสำหรับในเฟิร์มแวร์ใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชั่น 1.1.4 นะครับก็มีการแก้ปัญหาในเรื่องของสีสันระหว่างเลนมุมกว้างแล้วก็เลนปกติให้มีลักษณะที่เรียกว่าเหมือนกันมากขึ้นสีสันการเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับอย่างที่ผมได้สาธิตให้คุณดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพกลางคืนกลางวันรวมไปถึงสีสันเปรียบเทียบกันระหว่างตัวของเลนมุมปกตินะครับและเลนมุมกว้างนั้นก็พบว่าการเก็บรายละเอียดนั้นถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบในร่มหรือว่าในสถานที่ต่างๆพร้อมกับตัวของลายน้ำ Nothing นะครับซึ่งเป็นตัวอักษรแบบนี้แต่ว่าถ้าเราถ่ายในพื้นที่ที่มันเป็นขาวเงี้ยมันก็จะกลืนกันอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องไว้ปรับปรุงกันต่อไปสำหรับตัว Nothing แล้วก็ที่สำคัญนะครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับสีสันออกมาก็ยังโอเคแล้วก็แน่นอนครับมันก็จะเพิ่มเรื่องของอัลกอริทึมในการจับเรื่องของวัตถุมากยิ่งขึ้นสีสันอย่างที่บอกครับมันเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากพอสมควรดังนั้นเนี่ยถ้าใครหวังในเรื่องของสีที่อิ่มมากยิ่งขึ้นเฟิร์มแวร์ใหม่จัดได้เลยครับถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ในเรื่องของการแพนเรื่องของการขยับ movement ต่างๆนั้นก็ถือว่าเนี่ยครับมันก็มีการวิเคราะห์เรื่องของสีทำให้เก็บรายละเอียดของสีได้ดีมากกว่าเดิมนะครับก็เรียกได้ว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุด